สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้ก็เป็นอีกตื่นมื้อหนึ่งนาทีในเมืองเวลลิงตันมื้อนี้เองโลแม็กซ์จะพาท่านผู้ชมมาชมที่สวนดอกไม้เนาะสวนดอกไม้หรือว่าบนที่เพาะพันธุ์ของดอกไม้ของเมืองเวลลิงตันแห่งนี้เนาะแต่ตอนนี้เนาะเฮาอยู่ในตัวหน้าสวนดอกไม้ที่เพิ่นเพาะพันธุ์ดอกไม้นานาชนิดทั่วโลกที่เพิ่นส่งเข้ามาก็คือตึกข้างในข้างล่างนี่เนาะเฮาจะไปเห็นดอกไม้แบบที่แปลกๆเนาะที่มันสามารถอยู่ในอากาศที่ร้อนหรือเย็นได้หรืออยู่บ่ได้ละเพิ่นจะไปเพาะพันธุ์นั้นจะเป็นนั้นพวกเฮาติดตามกับโลแม็กซ์ไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะอยากเอ่ยคำนี้ก่อนที่เฮานั้นต้องห่างอยากบอกว่าหากหักเจ้าทั้งหัวใจก็คงบ่สายก่อนที่เฮาต้องจากกันสุดฟ้าไกลแม้นฟ้าดินสลายยังคงหักมันเป็นได้ท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมก็ได้เห็นดอกไม้นานาพันธุ์สนิทเนาะที่นายหงบนเพาะพันธุ์ดอกไม้แห่งนี้เนาะดอกไม้เพิ่นจะเป็นดอกไม้ที่5ยางเนาะที่ว่าสามารถอยู่ในสภาพอากาศที่มีลมบ่หรืออากาศหนาวหรืออากาศร้อนเนาะเพิ่นก็ได้เอาพบมาเพาะพันธุ์คือท่านผู้ชมเห็นที่ผ่านมานี่เนาะมันจะเป็นซี่ที่แบบสวยงามหลายละหลังจากนั้นที่ว่าข้าเจ้าเพาะพันธุ์นี้เรียบร้อยข้าเจ้าจะไปปลูกที่ดินที่สามารถปลูกใดเนาะที่ว่ามันจะมีบางบอนที่อากาศร้อนอากาศร้อนซุ่มแน่ได้เนาะเพิ่นจะปลูกใดแบบนั้นเพิ่นจะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ดอกไม้ที่สวยงามที่น่าประทับใจหลายเนาะเราเป็นได้ท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมก็ได้ซุ่มไปย่างเต็มอิ่มเนาะกับที่เป็นเหือนแก้วเนาะก็คือบนเพาะพันธุ์ดอกไม้นานาชนิดของเมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์เนาะ
แล้วก็ทันที่เห็นข้างล่างนี้ก็คือบนนั้นคือสถานที่ที่เจ้ามาเที่ยวชมแล้วก็เจ้ามานั่งพักผ่อนกินอาหารว่างเนาะแล้วก็ชมบรรยากาศอันงามๆของสวนดอกไม้แห่งนี้เนาะที่นี่เพิ่นก็จะเอิ้นว่าโบทานิคการ์เด้นเนาะก็คือว่าสวนดอกไม้โบทานิคแหละเนาะของเมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์เจ้าเทปหน้าก็จะสลืมเนาะพวกเฮาจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่ต่างๆบนงามๆในเมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์เนาะสําหรับเทคนี้ก็โลแม็กซ์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกับพิธีกรที่ห้องทรงแล้วกันเนาะมื้อนี้ก็เต็มอิ่มเต็มที่แล้วเนาะบ๊ายบายขอให้เฮาทั้งสอง